ันนี้สะใภ้มาเลไทยจะพามาเที่ยวมะละกาเมืองตอนใต้ของประเทศมาเลเซียค่ะมีจักรยานขี่ปั่นรอบเมืองด้วยนะคะมาดูเขาเรียกว่าบรรยากาศก่อนเนาะใครอยากนั่งรถแบบนี้บ้างคะเนี่ยที่เราพามาชมก็คือจะเป็นแบบเซ็นเตอร์ของเขาเลยที่เป็นแบบ walking street ของเมืองมะละกาเลยนะคะจุดตรงนี้นะคะทุกคนที่เป็นนักท่องเที่ยวก็จะมาตรงนี้เพื่อมาถ่ายรูปชมวิวรวมไปถึงขี่จักรยานแล้วก็เดินในซอยถนนคนเดินจอนเกอร์วอล์กมะละกาค่ะคนเขาจะมาเดินกันตรงนี้นะคะคนจะเดินมาตรงนี้ส่วนใหญ่คือเป็นน้อยเป็นเซ็นเตอร์ตรงนี้นะคะเล็กน้อยเทอร์โบอ่ะว้าวเป็นท่าเรือของมะละกานะคะดูเมืองเขาอันนี้คือแบบโอ้เป็นแหล่งนักท่องเที่ยวค่ะอ้าวว่าตับตึกค่ะแล้วนี่หรือเดี๋ยวกันอ่ะรถสวยมากเลยโอเคมาของเป็นบรรยากาศเดินเล่นค่ะฝนปล่อยปล่อยถ้าข้าวกินนะคะหาข้าวมันไก่เรียกว่าไรซ์บอลยาได้แต่วันไปไม่รู้จะกินข้าวร้านอะไรท่องเที่ยวเยอะมากค่ะไม่รู้จะกินข้าวร้านอะไรเนี่ยว่าน่าไล่ดาวอ่ะเจมน้องอยากได้เหรอเมืองเก่ามะละกาค่ะก็มาดูของเก่าๆอะไรลูกยาดิสันฮิวซีบอมเล็บคมวันละสิยูโดนบอลเนี่ยนี่ก็เป็นเครื่องจักรไปต่อค่ะไปต่อห่วงพี่อ่ะลูกไม่ห่วงแม่เลยห่วงแต่พี่นั่นแหละกับแม่นี่ไม่ห่วงเลยเข้าไปเข้าไปเ
ต้องได้อะไรติดไม้ติดมือกับบ้านต้องได้อะไรกับบ้านพี่นี่ You want mommy teach you homework or not? Mommy hold this one when teach homework They say don't doAt night, so happy and do like this one, right? Mommy, I want to show you something. Did they don't do? Sa, kua sa. Kua sa. Kua sa. We'll see kua sa now, right? Close your eyes. Whoa! This is kua sa, right? I want to buy it. 10 ring kua sa. Did this one kua sa for face one? Kua sa.กัวซานะคะตอนนี้ร้านต่างๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็เป็นเมืองเก่าเนาะเป็นเมืองเก่าค่ะอยากสวยจังเลยแต่เราคงใส่ไม่ได้เราอ้วนเลนนิ่งนะไม่เอาไม่เอาเดอร์ตี้มาไปไปดีเดย์อีชิคเก้นไรดี้ช็อปดีเลย์ดิสออนยูร์เฟรนด์Dato Vira Mr. Malaysia Mr. Universe Mr. Universe Yes เดี๋ยวเล่นต่อค่ะน่ารัก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 นะคะวอกวอกสวัสดีค่ะมาซาบาเมืองเขาเขาเรียกว่าเอ็นติกอะเนาะเหมือนพวกโปรตุเกสเหมือนตอนที่โปรตุเกสยึดครองเมืองเนาะเขาก็ได้ประดับประดาถ้าบ้านเราก็จะเป็นภูเก็ตไงภูเก็ตแล้วก็ซอยนางงามก็จะมีที่ภูเก็ตแล้วก็ซอยนางงามที่สงขลาเนาะที่เป็นแบบโปรตุเกสสไตล์มาลาโกเฮาส์มิวเซียมอินเทอร์เน็ตอันนี้แน่นอนมาเลยยิ้มผ่านลูกมานี่ร้อนไหมหิวไหมหิวยังเพิ่งกินข้าวเมื่อกี้ยังจะหิวอีกเหรอเล่นมาอยู่อันเซอร์เล่นอยู่ดูเฟซไหนฮังกี้เพิ่งเช็คอินเช็คเอาท์จ่ายเงินค่าข้าวเช็คบินไม่ใช่เช็คเอาท์เช็คบินไม่ถึง5นาทีก็จะมีคนหิวละนั่นก็คือ2ตัวข้างหน้า2ตัวตรงนี้ Hello everyone เร็วครับเดินอย่างนี้บ้างจะไปเช็คอินโรงแรมแล้วค่ะวันนี้จะนอนที่ Imperial Heritage พาราการ Imperial Heritage พาราการวันนี้จะนอนที่นั่นนะค่าห้องอยู่ที่ประมาณ200 เหรียญบาบายอนยานี่คือประวัติบาบายอนยาบาบายอนยาบาบายอนยา
เราชอบไอติมอาหารมายามากอร่อยวันนี้จะไปกินข้าวร้านเพื่อนชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวแซ่บของเจ๊บุ๋มนะคะจะไปกินก๋วยเตี๋ยวแซ่บเจ๊บุ๋มจะดูว่าแซ่บจริงไหมอาหารอะแซ่บไม่แซ่บไม่รู้แต่ที่แน่ๆเจ้าของน่าจะแซ่บอยู่เจ๊บุ๋มนะคะเจ๊บุ๋มร้านก๋วยเตี๋ยวแซ่บมะละกาค่ะเพื่อนๆไปเพื่อนๆมาละกาก็ต้องแวะชิมร้านอาหารไทยมีก๋วยเตี๋ยวเรืออาหารพิซซ่าหน้าตามสั่งราคาไม่แพงนะคะน้องคะไปไหนลูกโอ๊ยโทมัตุสนี่นะพี่แคร์ไม่จริงแหละเดินเล่นเสร็จแล้วกินข้าวแล้วเดินเล่นแล้วก็ไปเช็คอินโฮเทลอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนสักแป๊บเนาะแล้วก็หาของกินอีกหาของกินประมาณสักทุ่มสองทุ่มก็ไปไหนก็จะห่วงแต่เรื่องกินไปไหนมาไหนก็จะห่วงแต่เรื่องกินอย่างเดียวเสียงละหมาดค่ะนี่แหละได้ซองไว้พอเฉยเพราะว่าติดคลองมาละกาติดคลองเลยอุ้ยน่าจะลอยกระทงตรงนี้ชื่อโรงแรมคาซาเดลิโอนะคะอยากพักที่นี่แต่ว่าเราจองที่ไว้แต่ถ้าที่นี่ราคาไม่แพงก็คอนซีเดอร์นะคะคอนซีเดอร์ให้ไปถามก่อนว่าเท่าไหร่ถ้าแพงก็ไม่พักถ้าไม่พักที่เก่า200 เท่าไปถามโรงแรมมา900 ลิงช้อปปิ้งดีกว่า900 ลิงช้อปปิ้งดีกว่าค่ะนอนคืนเดียวไม่คุ้มขึ้นมาทั้งหมดลูกถ่ายรูปหน่อยสิในเมื่อไทยไม่พิจารณาเลยเพียช่องแคบมะละกาหลังจากกินข้าวกินอะไรเสร็จแล้วนะคะหัวค่ำพวกเราก็จะมาขี่จักรยานกันนะครับบริเวณเดิมค่ะตรงที่เป็นจอนเกอร์วอล์กแถวๆนี้นะคะก็จะมีให้ขี่เรือด้วยแต่ว่าคนเยอะมากนั่งรอเยอะมากพวกเราคงจะรอไม่ไหวนะคะก็คงจะแค่ขี่จักรยานชมเมืองรอบๆตรงที่เป็นwalking street ตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรเสร็จก็คงจะไปหาอะไรกินต่อแล้วก็กลับไปนอนพักผ่อนค่ะมาดูบรรยากาศจักรยานที่แบบเขาเอาไว้บริการนักท่องเที่ยวกันนะคะป้าป๋าก็ไปต่อราคารถจักรยานนะคะว่าเท่าไหร่อะไรยังไงส่วนเราก็ถ่ายรูปไปน้องน่ารักจังเลยค่ะฟุ้งฟิ้งมากคิตตี้นะคะหลังจากต่อรองราคาเสร็จแล้วก็ขึ้นนั่งบนรถจักรยานได้เลยค่ะชมเมืองรอบเมืองอยู่ที่ประมาณเกือบ30-40นาทีแล้วแต่ว่าความเร็วของคนปั่นจักรยานนะคะเรานี่เสียวมากเลยเสียวจักรยานเขายางแตกนะคะเพราะว่าเพิ่งกินมาจุกๆแต่ว่าเมืองก็คือน่ารักเนาะฟุ้งฟิ้งมากก็คือเป็นบรรยากาศโรแมนติกมากๆค่ะคนปั่นจักรยานก็เปิดเพลงให้เราฟังไปด้วยนะคะก็เราจำราคาไม่ได้ค่ะเพื่อนๆลองสอบถามกันดูนะคะมีหลายเจ้าค่ะเมืองที่เขาพาชมก็จะอยู่ใกล้ๆกันก็จะเป็นแนว walking street เป็นแนวแบบเป็นเมืองเก่าอะค่ะคนก็จะเดินไปเดินมาชมเมืองเก่ามีเรือเก่ามีเรือสำเภามีแหล่งการค้าสมัยก่อนเป็นตึกลาบ้านช่องแล้วก็มีร้านอาหารมีประดิษฐ์สถาปัตยกรรมอะไรเงี้ยแม่กับพี่เลเน่ก็คือแบบขำมากขำตรงไลคิตตี้นะคะคือหน้าน้องน่ารักจริงฟุ้งฟิ้งมากมีไฟมีเพลงด้วยค่ะลูกก็บอกว่าเริ่มร้อนแล้วอะไรเงี้ยแต่ดีที่พวกเราใส่เสื้อผ้าไม่ร้อนมาเพราะว่ามะละกาเป็นเมืองติดทะเลชายฝั่งทะเลนะคะอากาศก็จะร้อนเหมือนภาคใต้บ้านเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นชมเมืองไปเรื่อยๆค่ะจนครบรอบหนึ่งของราคาที่เราจ่ายให้กับจักรยานร้านเช่าจักรยานนะคะจากนั้นเขาก็จะให้เราถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปนะคะท
ุกคนก็ยิ้มตาแตกเลยค่ะต่อเลยค่ะไม่ใช่มีแค่เรานะคะที่ขี่จักรยานมีนักท่องเที่ยวคนอื่นอีกเยอะเลยค่ะหลังจากนั้นขากลับนะคะก็เปิดเพลงดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะคะคนปั่นก็เริ่มน่าจะล้าแล้วล่ะค่ะเพราะว่าพวกเราก็น้ำหนักเยอะพอสมควรนะคะพอจบรอบหนึ่งก็ไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะถือว่าสนุกดีเป็นการเพิ่มประสบการณ์บรรยากาศดีๆให้กับเด็กๆนะคะชมเมืองค่ะมีเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะคนอื่นเขาก็เปิดเพลงเปิดอะไรก็สนุกสนานกันค่ะบางคนก็ปั่นเร็วมากนะคะของเราก็จะเป็นสไปเดอร์แมนกับคิตตี้ค่ะอันนี้ก็จบรอบแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากๆรอบหน้าจะมาขี่อีกค่ะวันทูดิเอาไปยืนตรงใกล้ๆจะได้พี่เรียนไปไปตรงนั้นไฟมันไม่เสียวไฟมันไม่สว่างไปตรงนั้นไฟสว่างวันทูดิแดนซ์โอเคถ่ายรูปโอเค thank you let's โอเคไปตื่นเช้ามาแล้วนะคะพวกเราก็ออกตะเวนหาข้าวกินค่ะเช็คเอาท์เสร็จแล้วก็ต้องหาข้าวกินทันทีนะคะพวกเราเจอร้านนี้ค่ะชื่อร้านว่าอาซัมปาดัสอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะแถวที่พักนะคะหน้าตาก็จะเป็นนาซิแชมโปหรืออาหารมุสลิมที่เป็นข้าวแกงค่ะของกินเยอะมากแกงเยอะมากๆค่ะเรากับเด็กๆก็เลือกไม่ถูกแต่ว่าจะไม่เลือกหรือจะไม่ตักเยอะนะเพราะว่าเราว่ารสชาติของเขาเราไม่ค่อยถูกปากแต่ว่ากินได้ไหมกินได้ค่ะรสชาติเขาจะออกจืดๆไม่เหมือนที่เราเคยกินเนาะแต่ว่าของเยอะดีก็ลองกินดูค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาที่เป็นแบบน่ากินอยู่นะคะแต่เด็กๆก็เหมือนจะงอนแงนกันไม่รู้เป็นอะไรอันเราก็เลือกมาประมาณนี้นะคะก็ไม่พลาดที่จะเป็นผักน้ำพริกแล้วก็ปลาซึ่งกินง่ายสุดละรสชาติก็จืดเหมือนเดิมเพราะว่าเราชอบกินเข้มข้นระหว่างที่รอเพื่อนมาแจมด้วยนะคะก็กินไปก่อนเพราะว่าเพื่อนเป็นคนจีนเพื่อนไม่ค่อยจะกินอาหารมุสลิมนะคะแต่ว่าพวกเราก็จะกินลองท้องไปก่อนแล้วก็จากนั้นเพื่อนจะพาไปที่เป็นแลนด์มาร์กชิลๆนั่งชิลอะไรประมาณนี้ก็เป็นร้านนี้นะคะชื่อว่าคุกคุนัทเชคอันนี้เจ๊บุ๋มนะคะเจ๊บุ๋มกับแอนดี้ค่ะเปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่นี่นะคะมาค่ะเจ๊ยามากินอะไรนะคุกคุนัทเชคเครบังนี่รวมอายุรวมกันก็จะ100นะ2คนอายุไม่สำคัญน้ำหนักไม่สำคัญอายุกับน้ำหนักไม่สำคัญตอนนี้กินก่อนตอนนี้ของกินเยอะมากมาดูกันเลยที่ร้านนี้เป็นไงอะไรเป็นใช่ลองก่อนนะคะจะลองดูคาราบังออริจินอลมาขอมาแล้วก็ต้องมาที่นี่ใช่มาแล้วก็ต้องมาตรงนี้นะคะเพื่อนๆเขาเรียกว่าเป็นแหล่งนะคะอันนี้อะไรแกกี่มาสักอันสิอันนี้ใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าข้าวเหนียวอ่ะเหนียวปิ้งเหนียวปิ้งเรามาอามันใส่ด้วยกันนะเต้กับเพื่อนก่อนอะไรกับข้าวเหนียวจับจับมาจับเดี๋ยวเค้าเรียกมั้ยคุยปังไว้ได้คุยปังคุยปังจาตูโอเคโอเคเดี๋ยวเอาคุยปังมาหน่อยคุยปังนะโอเค thank you นี่ไม่เอาแล้วลูกเอาใส่ด้วยกันไปแล้วใส่แล้วเอามาเลยลูกแม่มาดีที่มาดีที่น้อยตัดสินละมั้ยคุยปังมาตั้งโอเคลูกบอกว่าให้อีกอ่าที่ทางอีสานบอกว่าน้องยูอาร์ชันเพิ่มคุณกินข้าวมาแล้วอยากดูสภาพยังไม่เสียวโอเคได้ยังเด็กจะได้ไหมน้องถือแล้วลูกหลักสิบหลักร้อยฟอลโลเวอร์ค่อยทำถามแกมานั่งกับเราแล้วเออแกจะนั่งถ่ายรูปออริจินอลอ่ะนี่อะไรไม่ยิ้มเลยนะอินบอกเรื่องอย่างเร็วมากเรื่องแบบรวดเร็วมากอันนี้อันนี้ขนมจ๊อกนะคะโอ้ยมันบอกว่าพ่อไม่กินอะไรพ่อมาครับพ่อไม่ตลกมากเลย
อันนี้อร่อยมากเป็นแบบเลี้ยงทอดนะคือพ่อเด็กกินแล้วก็กินอีกทำไมของเหมือนโอ๊ตใช่เหมือนโอ๊ตไม่ใช่โอ๊ตแกงเรากินหมี่นิดนึงสิเนี่ยตาก้อนอ่ะของราคาเวลามาเอาอย่างเนี้ยจะได้เข้าไปได้อร่อยอร่อยนะโอ๊ตทำไมซื้ออย่างเนี้ยเดี๋ยวซื้อข้างทางได้ไม่ใช่ไม่ใช่ในกุลาไม่ซื้อก็นึกว่าเดี๋ยวไม่ซื้อเลย